อ่ะหนูมองหน้าล้างโอเคบ้างแล้วหนูว่าเฮ้ยความเร็วเท่านี้หนูโอเคไหมลูกถ้าโอเคไปได้ต่ออ่ะหนูปล่อยคัทขึ้นมาพอโค้งกว้างปล่อยคัทขึ้นมาลูกไปต่อจ้าไปต่อลูกไปต่อเพราะว่าเกียร์3เกียร์4เกียร์5ถ้าหนูปล่อยคัทแปลว่าหนูต้องแตะคันเร่งแต่มากแต่น้อยขึ้นอยู่กับความเร็วรถจ้ะแต่ยังไงต้องแตะนะแล้วอยู่เกียร์สูงจ้ะปล่อยคัทอย่างเดียวรถมันแค่วิ่งได้แต่มันไม่ได้เร็วได้จ้าเกียร์1เกียร์2ปล่อยคัทอย่างเดียวได้ค่ะคันเร่งไม่ต้องเติมได้ก็อยู่แล้วแต่เหตุการณ์นะครูจะบอกว่าเวลาทำอะไรก็ช่างไม่มีอะไรที่ตายตัวแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่เราต้องดูเอาว่าเราอยากได้อะไรใช้อันนั้นอยากไปก็ใช้คันเร่งอยากชะลอก็เหยียบคันสุดแต่เออชะลอมากชะลอน้อยก็ไม่รู้เหมือนกันอยากถามครูว่าอันนู้นอันนี้ก็มันไม่มีอะไรที่ตายตัวครูก็ไม่เห็นว่าลักษณะนั้นเอาที่เรามั่นใจว่าเราปลอดภัยเราต้องดูเป็นถ้าหนูถ้าทุกคนนะคะทุกคนที่ดูคลิปครูด้วยนะถ้าเราอยากขับรถเป็นหนูจะต้องมองทางเป็นก่อนอันดับแรกรู้จักวิธีใช้อุปกรณ์ในรถเสร็จแล้วปุ๊บมองทางเป็นรู้ว่าเราทำอะไรต้องมีสติลูกรู้ว่าอันนี้เราทำอะไรอยู่อันนี้ควรทำไหมถึงเราขับรถไม่เป็นแต่ครูเชื่อว่าเราคิดเป็นถ้าเราคิดใช่ไหมอยู่ที่ว่าเราจะคิดหรือไม่คิดเรากลัวเราคิดอะไรไม่ออกครูบอกกลัวให้นอนอยู่บ้านเอาเรื่องจริงเลยคำนี้แหละจริงไหมใช่กลัวให้นอนอยู่บ้านตอนที่หนูกลัวหนูคิดอะไรออกลูกคิดไม่ออกค่ะหูอื้อแล้วก็ตามองไม่เห็นอะไรละในหัวเราจะมีแต่คำว่ากลัวแล้วก็สับสนทำอะไรดีทำอะไรดีมีแต่คำถามแต่ไม่มีคำสั่งแต่ถ้าหนูไม่กลัวหนูจะมีคำสั่งเลยเฮ้ยแอบต้องทำนี้ต้องทำอันนั้นอันนี้นะคะเราจะเข้าเมืองกันแล้วนะคะน้องแนนเรียนเป็นวันที่3แล้วเรียนกับครู3วันไปเลยคือก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้แบบไปได้ดีสวยงามแบบนี้นะคะก็กลัวนั่นแหละครูที่ครูพูดหมายถึงว่าทำไมน้องถึงต้องมาเรียนกับครูด้วยเป็นเพราะว่าเขาขับรถไม่ได้หัดยังไงก็ไม่ได้กลัวมีแต่ความกลัวแล้วคือสิ่งนี้สำคัญมากเลยนะมันจะทำให้เราไม่ปลอดภัยค่ะมันอันตรายเราอาจจะไปทำคนอื่นเขาบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ตัวเองเนี่ยขับรถยนต์นะคงไม่ได้เป็นไรหรอกค่ะอย่างนี้ก็รถพังแต่ตัวเองคงไม่บาดเจ็บแน่แต่เราสามารถไปทำให้คนอื่นเขาบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้นะคะอันนี้น้องหัดมานานแล้วแต่ก็ไม่เป็นสักทีนึงก็เลยต้องเรียนแต่เรียนปุ๊บ2วันได้เลยใช่ไหมลูกนี่คือถามว่าทำไมคนถึงต้องเรียนกันเพราะว่าหลายๆคนบอกไม่ต้องเรียนหรอกหัดเองก็เป็นแต่มันก็ไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่เลยค่ะมันหัดคนก็ไม่เป็นหัดยังไงก็ไม่เป็นจ้า2ปีผ่านไปก็ยังไม่เป็นค่ะให้คนที่บ้านหัดให้ยิ่งไม่เป็นเลยเขาไม่ได้ความผิดของเขาแล้วของหนูหรอกนะแต่ว่าเขาสอนไม่เป็นไงลูกเขาก็แค่ขับเป็นเขาไม่ได้สามารถอธิบายหรือว่าช่วยเหลือเราได้อะไรเงี้ยเขาก็แค่บอกเราบอกกับสอนไม่เหมือนกันอันนี้หนูก็เตรียมตัวเรียนวันนี้มาสุดท้ายแล้วเราออกถนนใหญ่กันนะคะฝึกทักษะการขับบนถนนแล้วพื้นฐานไม่เรียนละเดี๋ยวพอใกล้ๆลูกแล้วก็เหยียบคัทชะลอแต่เบรกเดี๋ยวหยุดรถแล้วค่อยเปลี่ยนเกียร์นะคะชะลอชะลอชะลอแต่ครูว่ากว่าเราจะถึงเดี๋ยวน่าจะเขียวใช้สมาธิเยอะๆลูกตั้งใจนะฟังครูแต่เบรกไว้หน่อยลูกแต่เบรกพอเราผ่านช่องแคบเนี่ยรถจอดอยู่ยันด้านซ้ายเบรกอีกลูกให้ครูรู้สึกว่าหนูเบรกแล้วลูกอย่ากลัวว่ามันจะไหลไปไม่พอลูกขึ้นตรงชิดขวาไว้ปัสยันไฟเลี้ยวขวาเหยียบคัทสุดแต่เบรกใช่ลูกเบรกอีกลูกโอเคอย่าให้ครูรู้สึกว่าถ้าเกิดครูบอกว่าเบรกชะลอหนูต้องรู้สึกตัวเองด้วยนะหนูดูเบรกไม่ใช่หนูแตะเบรกแล้วค่ะครูแต่รถอะรถไหลค่ะครูค่อยๆจอดลูกจอดอันนี้หนูต้องใส่เกียร์สองนะลูกนะเกียร์สองเลยเกียร์สองเลยหน้ามองทางปล่อยคันน้อยๆนะลูกนะเท้าขวาวางที่คันเร่งลูกตายเหมือนออกตัวปกติลูกไม่ต้องกลัวแล้วเลี้ยวขวานะคะชะลอเลี้ยวขวาไปชิดขวานะลูกไปยังคัดไปลูกไปลูกไปคัดลูกไปเลี้ยวขวาชิดขวานะคะไปแดงอันนี้มาใกล้ไปขึ้นโอเคจำด้วยนะเลี้ยวขวามาไม่ได้โหยเลนซ้ายนะคะเพราะหนูจะรู้โดนรถทางด้านซ้ายชนนะลูกนะเลนซ้ายมีไว้สำหรับเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดของฝั่งซ้ายเขานะคะเราอยู่ทางขวามาเลี้ยวขวามาหนูต้องเข้าเลนขวาก่อนจ้าขอให้ถูกทางด้วยอีกอย่างนึงเราข้ามมาถึงเลนขวาเป็นเลนแรกแปลว่าเราต้องเข้าเลนขวาคือข้ามามันมี2เลนเรื่องของเรื่องนะคะข้ามามี2เลนเราต้องเข้าเลนแรกที่เราถึงนะลูกมันถึงจะไม่ตัดหน้าคนอื่นถึงจะไม่ไปชนกับใครนะคะข้างหลังจ้า
แล้วเราเลี้ยวขวามาเห็นไหมคะเราตรงมามันก็จะเป็นเหลือแค่เลนเดียวจ้าน้องพ่อก็แค่ปากซอยนั่นแหละน้องพ่อก็แค่ปากซอยนั่นแหมกล้าพูดเดี๋ยวเมื่อก่อนนะยังไม่ถึงเลยเนี่ยเมื่อก่อนแฟนโทรมาเธอมาหาฉันที่ตรงนั้นตรงนี้หน่อยที่น้องพ่อไปไปไม่ไปไม่เอาไม่เอาให้คนอื่นไปได้ไหมเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้เสนอตัวนะใครจะไปไหนให้แนนไปไหมแหมน้องพ่อก็แค่ปากซอยดีมากเลยนะคะที่เจอครูเพ็ญมีพูดคำนี้เลยค่ะแต่ครูก็ดุหน่อยก็ทุกคนต้องทำใจนะคือผิดเราก็ต้องยอมรับแหละว่าเราผิดใช่ไหมไม่คนเราอ่ะถ้าเราไม่รู้ตัวว่าเราผิดเราจะแก้ให้มันดีขึ้นได้ไงหนูไม่เอาครูมาเนี่ยหนูไม่รู้ว่าอีกกี่ปีกี่ชาติหนูถึงจะเป็นหนูใช้คำนี้เลยถ้าหนูไปหนูก็ต้องไปด้วยความกลัวความอะไรหนูอันนั้นไม่สำคัญเท่าหนูอาจจะเกิดอุบัติเหตุเมื่อไหร่ก็ได้อุบัติเหตุเนี้ยสำคัญคือความไม่เป็นไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็แค่เราไม่เป็นแต่ความไม่เป็นของเราเนี่ยมันทำให้เราเกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่าจากที่ครูฟังเนี่ยสิ่งที่แนนทำเนี่ยครูว่าน่ากลัวมันหลายๆอย่างทำโดยที่ไม่รู้ว่าเราควรทำหรือไม่ควรทำใช่พุ่งขึ้นถนนเงี้ยโอ้โหถึงดูดีแล้วว่ามันว่างแต่เอ้ารถที่ชนกันอ่ะเขาเห็นหรอว่ารถมาเขาก็ไม่เห็นปะล่ะไม่รู้ไม่เห็นว่ารถมาที่ไหนได้พอขึ้นมารถมาอะไรก็เกิดขึ้นได้เราอยู่เลนนี้ล่ะลูกตรงไปมองข้างหน้าไว้นะคะเราอะยึดเลนที่เราวิ่งอยู่หนูไม่ต้องคอยเช็คกระจกข้างว่าเฮ้ยข้างหลังมาไหมเพราะว่าลายซ้ายนี่คือมอไซค์เราต้องรู้ว่าเอ้ยรถมาทางซ้ายมอไซค์มาทางซ้ายเราจะไม่ล้ำลงไปถ้าเราไม่ได้เปิดสัญญาณไฟหรือเราไม่ได้ดูก่อนแค่นั้นนี่ถ้าเราขับทางตรงแบบนี้หนูแค่มองข้างหน้าแล้วตรงไปเท่านั้นคอยดูว่าเมื่อไหร่มันจะมีทางแยกแล้วก็เมื่อไหร่จะมีใครมาตัดหน้าเราไหมเราจะไปชนใครไหมอะไรเงี้ยยึดเลนเราอันนี้ถนน2เลนขับยากกว่าหลายๆเลนนะคะรถในกรุงเทพคืออ่าหลายคนอาจจะเข้าใจว่าถนนโล่งนู่นนี่นั่นแต่คุณรู้ไหมว่าถนนที่เป็น2เลนแบบเนี้ยมันขับยากกว่าถนนหลายๆเลนที่อยู่ในกรุงเทพนะในกรุงเทพรถเยอะก็จริงแต่ถนนมีหลายเลนซึ่งคุณแค่วิ่งตามๆกันไปแถมรถเยอะเนี่ยมันทำให้ปลอดภัยนะเพราะว่าขับกันช้าๆค่ะมันขับเร็วไม่ได้ไปเกียร์หนึ่งเกียร์สองเขาขับตามๆกันไปอะไรเงี้ยเขาเบรกเราเบรกแต่ถนนที่เป็น2เลนนี้คุณอาจจะดูว่ามันขับง่ายแต่คุณรู้ไหมว่ามันอันตรายกว่าเพราะรถวิ่งไวเขาวิ่งกันทีเป็นร้อยค่ะถนนแบบเนี้ยแล้วแถมไอ้พวกแซงที่แบบว่าเนี่ยครูถามว่าเนี่ยถ้าไอ้2คันข้างหน้าคันหลังแซงมาครูเจอบ่อยมากเลยคันหลังแซงมาทั้งที่เราก็มาเรามาเรามาถูกของเรานี่แหละสรุปว่ารถคันหลังแซงมาแล้วให้เราหลบเอาเห็นไหมมันควรไม่ล่ะมันก็ไม่ควรมันอันตรายกว่าถนนแบบนี้เพราะว่ามันมีน้อยเลนแล้วโล่งๆไม่ขับกันไวมากขับง่ายก็จริงค่ะแต่ว่าอันตรายกว่าส่วนไอ้ถนนที่มีหลายๆเลนรถเยอะเราอาจจะดูว่ามันขับยากแต่จริงๆแล้วปลอดภัยจ้ะวันนี้ฝนตกปล่อยๆยิ่งกลัวมันตกหนักกลัวมันจะไม่ได้ไปตกหนักครูก็สอนลูกครูเคยเจอใช่ไหมคะเจอแล้วตกหนักมันก็ดีไงหนูจะได้รู้เฮ้ยฝนตกแล้วขับได้ว่ะยังไงนะครูเพนอยู่ทำอะไรก็ได้ลูกทำได้ทุกอย่างยิ่งยากยิ่งดีลูกหนูจะได้รู้ไงเฮ้ยหนูทำสิ่งยากๆได้อะไรอย่างเงี้ยทำได้หมดทุกอย่างจริงไม่มีอะไรลูกที่เราทำไม่ได้ถ้าคนอื่นทำได้น้องแนนก็ต้องทำได้ลูกจ้าเขาโค้งตอนนี้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแบบจิ๊บๆแล้วใช่ไหมลูกก็รู้สึกว่าอารู้แล้วว่าต้องทำยังไงมันก็ไปก่อนได้เห็นโค้งเนี่ยกลัวไปแล้วว่าต้องทำยังไงโค้งเล็กโค้งน้อยก็กลัวแล้วลูก ไม่รู้เห็นโค้งไกลๆไม่กลัวไว้ก่อนใช่ไหมแต่ถ้าเป็นโค้งเล็กๆก็จะปล่อยเลยค่ะมาเกียร์ไหนก็เอาเกียร์นั่นแหละ คือถ้าเราอยากขับรถเป็นเนี่ยหรืออยากปลอดภัยเนี่ยเราต้องคิดเป็นนะคะเวลาครูเพนมาสอนครูเพนสอนให้เราคิดด้วยให้เรามองให้เรามีสติคือให้เรารู้ว่าอันนี้คือเราเห็นอะไรแล้วเราต้องทำยังไงเราจะดูตามสถานการณ์ว่าเราต้องทำอะไรยังไงเพราะมันไม่มีอะไรที่ตายตัวครูก็จะไม่ส่วนใหญ่ครูไม่ได้สอนเทคนิคหรอกนะคะครูจะเป็นสอนเป็นทักษะมากกว่าทักษะให้เราคิดเป็นทำเป็นไม่ใช่ทำเป็นอย่างเดียวแต่คิดไม่เป็น
การขับรถไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะแต่มันก็ไม่ยากเกินความสามารถของเราครูไม่ได้บอกว่ามันง่ายใช่ไหมลูกหนูก็ไม่ได้คิดว่ามันง่ายแต่มันต้องไม่เกินความสามารถเราเพราะว่าถ้าคนอื่นคนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้ลูกแล้วเราก็ไม่คิดว่าจะทำมันได้นะแต่วันนี้เราได้ทำมันได้แล้วหนูรู้สึกไงลูกภูมิใจค่ะถึงนะถึงหนูอาจจะคิดว่าเป็นเพราะครูหนูถึงได้ทำได้แต่ครูอยากจะบอกว่าที่หนูทำได้ก็เพราะด้วยตัวหนูเองลูกครูสอนให้ตายแต่หนูไม่ทำตามที่ครูสอนหนูก็ไม่มีทางเป็นลูกจ้านี่เหยียบคัสุดน้องทำอะไรอยู่ตอนนี้น้องเหยียบคัสุดแต่เบรกเพราะรู้สึกว่าโค้งเนี่ยมันเป็นโค้งที่แบบลักษณะโค้งตอนนี้น้องมองออกแล้วนะว่าอันไหนอันตรายอันไหนไม่อันตรายอันนี้ปล่อยคัสไปต่อลูกตอนนี้เราอยู่ที่เกียร์4นะคะน้องเหยียบคัสุดแต่เบรกชะลอลดความเร็วลงหน่อยนึงเพราะว่าทางโค้งมีมอเตอร์ไซค์คาอยู่แถมฝนตกไม่มั่นใจในโค้งก็เลยลดความเร็วลงนะคะไม่คือไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงดีกับมันไม่กล้าเหยียบคัดลงเพราะว่าหนูกลัวว่าถ้ามาเกียร์สูงเนี่ยต้องไม่ได้เหยียบคัดก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อกี้เราอยู่เกียร์สี่นะแล้วสิ่งที่น้องแนนทำคือเหยียบคัดสุดแต่เบรกก่อนที่จะถึงโค้งแล้วเป็นไรไหมลูกไม่เป็นมั่นใจด้วยเนาะตัวเองปลอดภัยด้วยรู้สึกมั่นใจเนาะว่าเอาอยู่โอเคมันทำได้หมดแล้วค่ะทำได้ก็คือเราไม่ได้เหยียบมาเป็นร้อยอีกอย่างนึงถ้าเกิดเหยียบมาเป็นร้อยนะสมมตินี่รถเลี้ยวนะลูกผ่อนคันเร่งหน่อยลูกถ้าสมมติว่ารถวิ่งมาเป็นร้อยเนี่ยแล้วข้างหน้ามีทางโค้งอ่ะสิ่งที่เราต้องทำคือแต่เบรกเสร็จแล้วคัดตามได้เลยแล้วก็เปลี่ยนเกียร์รถเกียร์ลงถ้ามาเป็นร้อยแล้วโค้งหักศอกมากๆเนี่ยก็ควรคนรถเกียร์ก่อนชะลอรถเกียร์เข้าโค้งไปต่อนั่นคือลำดับของมันไปดูขอเป้าหมายเป็นร้านอะไรที่แฟนหนูไปประจำเลยค่ะมันต้องเลี้ยวเข้าซอยเหรอลูกไม่ค่ะมันอยู่ติดถนนแต่มันต้องคืนรถกลับมาอย่างเงี้ยค่ะไม่เราจะตรงไปลูกอ๋อเราจะตรงไปเรื่อยๆลูกถ้าหนูครูคิดว่าถ้าหนูมาตรงนี้ได้นะไอ้แวะร้านนะครูไม่น่าจะยากครูครูหนูเข้าซ้ายหน่อยลูกถ้ามีถนนเนี่ยข้างหน้าหนูควรเปิดสัญญาณไฟด้วยนะลูกนะหนูเข้ามาแล้วหนูปิดลูกจ้ะเนี่ยพอเราวิ่งมามี2เลนแล้วพอเราเห็นว่าข้างหน้ามันเป็น4เลนเราจะชิดซ้ายหนูก็ต้องเปิดสัญญาณไฟนะลูกนะหนูขับช้าลูกหนูวิ่งซ้ายเลยแล้วไม่ต้องกลัว10ล้อมา10คันก็ช่างนี่นะลดความเร็วลงหน่อยนะลูกนะแต่เบรกเพราะว่ารู้สึกว่าข้างหน้าน่าจะเป็นโค้งที่แบบเราไม่รู้ไม่เห็นถัดไปก็คืออะไรแปลว่าต้องลดความเร็วลงหนูแต่เบรกลูกแล้วเปลี่ยนเกียร์3เบรกปึ๊บเกียร์3จ้ะปล่อยคัดขึ้นมาให้หมดลูกแล้วแต่คันเร่งไปต่อโอเคไม่ต้องเยอะนะลูกนะไม่ต้องเยอะค่อยๆโค้งไปลูกตอนนี้เริ่มเข้าตัวอำเภอแล้วลดความเร็วนะคะคนลดลงเพราะว่าในเขตชุมชนเขตตัวอำเภอตัวเมืองเนี่ยเขาจำกัดความเร็วนะคะไม่ขับเร็วเราไม่รู้สถานการณ์ละเดี๋ยวข้างหน้าเราจะเจออะไรเรายังไม่เก่งอันนี้ครูพูดถึงยังไม่เก่งนะคะคนเก่งแล้วเนี่ยครูไม่สอนค่ะว่าคนเก่งแล้วต้องทำยังไงไม่ได้สอนคนเก่งแล้วครูสอนว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นมือใหม่นี่ออกมาครั้งแรกมือใหม่ออกเข้าเมืองครั้งแรกออกถนนใหญ่ครั้งแรกต้องทำยังไงหนูไม่มองข้างหลังลูกหนูมองข้างหน้าหนูมองข้างหน้าว่าหนูจะชนกับไอ้รถที่เนี่ยทุกขยะมาอยู่ข้างหน้าแล้วนะทุกของเก่าอยู่เนี่ยแล้วถ้าหนูคิดหนูต้องคิดก่อนว่าหนูจะแซงไหมถ้าหนูจะแซงถ้าหนูจะแซงหนูถึงจะมองขวาว่าข้างขวามีรถมาไหมแต่ถ้าหนูไม่แซงหนูต้องขับทิ้งระยะห่างคันหน้าไว้ด้วยจ้าอยู่ที่ว่าหนูจะแซงหรือหนูจะไม่แซงถ้าไม่แซงทิ้งระยะห่างแล้วก็ไม่ต้องคอยมองขวาไว้เพราะหนูไม่ได้คิดว่าหนูจะแซงจ้ามองแล้วกลัวไงเดี๋ยวสับสนอีกเอ๊ะต้องทำยังไงดีแซงไหมยังแซงอยู่ค่ะแต่ว่ายังเดี๋ยวรอคันขวาในข้างหลังเนี่ยเราจะแซงมานะคะหนูเปิดสัญญาณไฟขวาแล้วรอคันขวาแซงลูกรอค่ะลูกขับแต่คันเร่งไว้ค่ะแต่ใช่ครูแต่เบี่ยงออกลูกจ้าปิดสัญญาณไฟลูกเก่งมากสวยงามเป๊ะๆนะคะไปหนูลดความเร็วเพราะคันหน้าเบรกลูกคันหน้าเบรกคันหน้าไฟเบรกเขาแดงเห็นไหมคะหนูก็ชะลอรถชะลอลงหนูแซงซ้ายเสร็จแล้วหนูเข้าซ้ายไว้ถ้าเป็นถนนสองเลนหนูเลยโค้งไปก่อนก็ได้เลยโค้งแล้วเดี๋ยวดูถ้าซ้ายว่างลงซ้ายนะคะไปซ
ซ้ายว่างไหมซ้ายว่างเข้าเลนซ้ายลูกเปิดสัญญาณไปให้ไวเออแล้วอย่าลืมมองกระจกซ้ายก่อนเนี่ยนั่งหน้าตรงแล้วคิดว่าว่างไอ้เหี้ยเค้าเรียกวื้อๆๆๆๆไปอย่างเดียวเลยนั่งตาค้างนั่งมองไปข้างหน้าว่าจะมีใครเข้ามั้ยจะถามว่าใช้สติมั้ยได้คิดอะไรมั้ยไม่ได้คิดอะไรแม้กระทั่งความเร็วมันขาดหรือมันเกินก็ยังไม่ได้คิดเลยอันนี้คือไม่มีสติเออเนี่ยข้างหน้าเห็นมั้ยมี6ล้อแล้วก็ดูซิทําไงเป็นครูจะเหยียบคลัตช์สุดแต่เบรกไปแล้วตอนนี้แล้วครูไม่รู้ไงว่ามันจะเลี้ยวตัดหน้าเรามั้ยอ่ะเราเขาหยุดค่ะเขาหยุดเราไปค่ะไปค่ะไม่ต้องแล้วก็อย่าไปดูเขาค่ะไปตรงที่มันไปได้อ่ะค่ะเออไม่ใช่เป็นนั่งมองตาค้างแต่แถมขึ้นรถเราจะไปแต่เราไปมองรถเขาเขาหยุดไปแล้วเขาหยุดแปลว่าเขาเห็นเราแต่ถ้าเกิดเขาไม่หยุดสิเขาเลี้ยวม้วนเลยเราก็วิ่งไปชนเขาเอออันนั้นเราไม่ดูเองนะคะใช่ได้เลยใช่ไหมถ้ารถถอยหลังมาหาเราเราไม่รู้นะคะว่าเขาเห็นไหมเพราะเขาถอยหลังมาให้เราบีบแต่เตือนได้แต่อย่าบีบแต่ใส่รถคันที่หันหน้าเข้าหาเราเหยียบคลัตช์สุดแต่เบรกชะลอดูเลนเราด้วยว่าเลนเราอยู่ที่ไหนลูกเออปล่อยเบรกไปปล่อยรถไหลไปให้ถึงไงลูกเอออืมเบรกชะลอค่อยๆจอดลูกจอดเอออ่ะก็ไม่ได้จอดหัวทิ่มจึ๊กๆนะคะมันก็ยังห่างอยู่ก็ไม่ได้จำเป็นจอดคือค่อยๆจอดลูกแล้วมันจะพุ่งความห่างพอดีเข้าเกียร์สองไว้เกียร์สองรอไปลูกเดี๋ยวมันก็เขียวแล้วล่ะเพราะมันแดงนานแล้วกว่าเราจะมาถึงการออกตัวนะคะอันนี้เราออกตัวได้เกียร์สองเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะรถมีห้าเกียร์ปล่อยคันมาครึ่งนึงแล้วแตะคันเร่งเหมือนออกตัวปกติอย่าไปคิดมันเป็นไฟแดงเหมือนออกตัวปกติเหมือนเราจอดแล้วเราก็ไปใหม่แค่นั้นอย่าไม่ต้องรีบนะคะรีบแล้วมันจะกระตุกกระชากดับอ่ะป้าเท้าขวาเตรียมสลับนะคะอยู่ที่คันเร่งไปปล่อยคันขึ้นมานิดเดียวตามเก่งมากลูกแล้วขับรถให้ตรงทางตรงเลนไปคันเร่งไปตามไปเก่งมากนี่คือวิธีนะคะออกตัวไฟแดงก็ไม่ต้องรีบค่ะเหยียบคลัตช์สุดเป็นเกียร์3สวยๆด้วยนะลูกนะจ้าแล้วก็อย่าปล่อยคลัตช์เร็วไม่ว่าคุณจะใส่เกียร์ไหนเกียร์อะไรก็ช่างเกียร์1เกียร์2เกียร3เกียร4เกียร5ปล่อยคลัตช์ช้าๆคือปล่อยนุ่มๆอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่ายกพรวดขึ้นมาเลยเออแล้วก็เนี่ยมองข้างๆเห็นไหมเขาจะแป๊บออกมาไหมเออให้เราระวังรถข้างๆมองขวาอ่ะอันนี้ก็ถอยไฟถอยก็ไม่มีนะคะแล้วแถมถอยไม่ดูเลยรถมาฉันก็ถอยเอาไปลูกข้างซ้ายจ้าก็ซ้ายว่างไหมลูกมองซ้ายสิครูเข้าซ้ายไหมคะหน้าว่างค่ะครูแต่หนูไม่รู้ว่าข้างหลังว่างไหมปิดสัญญาณไฟมือใหม่รู้ไหมใช้กระจกข้างผิดวิธีตลอดปิดสัญญาณไฟปิดสัญญาณไฟขับตรงไปลูกมือใหม่ชอบใช้กระจกข้างตอนไว้มองข้างหลังว่ามีใครมาไหมแต่เวลาที่จะเปลี่ยนเลนไม่เคยใช้ไปเขาไม่ได้ดูว่ามีรถใครมาไหมข้างหลังนะแต่เขาดูว่าเฮ้ยจะเปลี่ยนเลนไอ้ขับทางตรงอ่ะไม่ต้องดูค่ะที่ครูพูดเนี่ยหมายถึงว่าไอ้ดูว่าใครมาข้างหลังไหมเนี่ยหมายถึงว่าขับทางตรงคุณเช็คกระจกข้างตลอดเลยซ้ายขวาซ้ายขวาคุณกลัวรถมาข้างหลังแต่สรุปว่าเวลาจะเปลี่ยนเลนเวลาเลี้ยวไม่เคยดูเลยเออคิดว่าว่างหน้าว่างค่ะครูหน้าว่างแล้วคุณเคยดูไหมข้างหลังมันว่างหรือเปล่าเนี่ยจริงไหมเนี่ยจริงค่ะเมื่อกี้ครูเปลี่ยนเลนซ้ายไหมคะแต่หนูก็ไม่ได้สลับตามามองเลยว่าข้างหลังว่างไหมแล้วหนูเลี้ยวไปแล้วไปชนใครมาทางซ้ายพอดีทำไงชนเออใช้ให้มันถูกลูกซ้ายเดี๋ยวป้าไปถึงช่องนู้นก็ลุกช่องทางเบี่ยงเราก็เบี่ยงนะลุงนะก็ขับไปช้าๆอันนี้เปิดสัญญาณไฟซ้ายตั้งแต่ตรงนี้เลยเหลือบมองกระจกซ้ายซะหน่อยมีมอเตอร์ไซค์มาไม่มีเอามาเหลือบมองข้างหน้าเอาไม่เบี่ยงออกเข้ามาแล้วไม่ออกไม่เข้าๆออกนะคะนี่ๆก็พ้นไหมอันนี้พ้นไหมพ้นชะลอไปลูกเหยียบคลัตช์สุดแต่เบรกชะลออะไรไปไหลไปลูกไหลไปเรื่อยๆชิดซ้ายไว้นะคะอยู่ในช่องซ้ายเพราะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายเบรกชะลอนิดๆนะลูกเบรกลงอีกไหนใกล้ถึงแล้วเบรกลงเบรกอีกลูกเบรกเปลี่ยนเกียร์ลูกเกียร์สองไปช้าๆลูกปล่อยคัดขึ้นมาปล่อยคัดขึ้นมาลูกนิดนึงไปชิดซ้ายสิลูกเนาะอย่าตาค้างลูกไปเลี้ยวได้ลูกไปชะลอไปเลี้ยวมาไปเลี้ยวพอมาปล่อยคัตไปลูกเบาๆนิดเดียวลูกคืนค่อยๆลูกไ
ป้ายแต่คันเร่งโอเคป้ายอย่าไปมองข้างหลังเรากำลังเลี้ยวต้องรู้จักคำว่าคิวรอคิวค่ะคุณมาทีหลังค่ะคุณจะมาแซงทางเลี้ยวทางแยกทางโค้งไม่ได้ค่ะคันหน้าเลี้ยวช้าแค่ไหนครูไม่เคยบ่นไม่เคยว่านะใช่ไหมคะเอออยู่ที่ว่าครูนั่งดูอยู่เขาจะเลี้ยวตรงไหมเขาจะเลี้ยวไปไหนเขาเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวแล้วครูเราเปิดมาเป็นชาติเลยสัญญาณไฟเลี้ยวเนี่ยเปิดบอกมานานแล้วมาข้างหลังเราก็ต้องรอถูกค่ะรอคิวค่ะคำว่าคิวนะคะรอเพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องรีบให้ไม่ต้องรีบนะสรุปว่าหนูรีบเออรีบแล้วเดี๋ยวหนูเลี้ยวไปพุ่งชนไอ้ป้อมหรือว่าแหกไปชนรถทางขวาไม่รู้แต่รีบเสร็จปุ๊บไอ้คันหลังเนี่ยที่หนูคิดว่าเฮ้ยหรือเขามาบีบแต่ใส่เราเนี่ยแต่เมื่อกี้ไม่บีบนะก็มีรถตามหลังมาเออแต่เราก็เลี้ยวของเราไปดีๆลูกเอาดีๆอ่ะเอาดีๆสวยๆนั่นแหละเลี้ยวช้าแต่ตรงกับเลี้ยวไวแล้วชนเลือกเอาจะเอายังไง เออเอาเลี้ยวช้าค่ะแต่ตรงค่ะทางหลังรอคุณมาทีหลังคุณรอเพราะทางเลี้ยวเมื่อกี้เลี้ยวไฟแดงกับเลี้ยวเป็นฟาสต์8ไม่ได้นะคะแต่หนูอาจจะช้ากว่าครูไปนิดนึงครูถามว่าครูเลี้ยวไวไหมครูก็ไม่เลี้ยวไวนะแต่ครูอาจจะไปได้ไวกว่าหนูแค่นิดเดียวไปได้ต่อเนื่องของหนูอาจจะแบบลังเลหน่อยนิดนึงอ่ะมันเชื่อสิจริงๆอ่ะความระยะเวลาที่หนูเลี้ยวกับที่ครูเลี้ยวมันต่างกันแค่เป็นวินาทีนะไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำเป็นเศษเป็นแค่วินาทีเองที่เราใช้ความเร็วต่างกันกว่าจะเลี้ยวเสร็จเออปะปล่อยเบรกเดี๋ยวเริ่มช้าแล้วเริ่มไม่ไหลเริ่มชะลอแล้วเราก็ปล่อยแล้วก็ไปต่อเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวขวาไว้ด้วยลูกจ้าอย่าตั้งอกตั้งใจมองแต่ไฟนะคะลืมเปิดสัญญาณไฟก็ไม่ได้เบรกชะลอลูกเบรกเตรียมจอดค่อยปล่อยแต่เดี๋ยวมันจะเขียวแล้วหรอครูเชื่อว่าจะเขียวแล้วเตรียมเบรกไว้ด้วยลูกถ้ามันยังไม่เขียวเบรกชะลอเบรกเตรียมจอดลูกเตรียมจอดโอเคแล้วเดี๋ยวก็เลี้ยวไปดีๆนะลูกนะเลี้ยวไปไม่ให้มันเหวี่ยงอะลูกแล้วถ้ายังคืนไม่เสร็จก็จะเพิ่งไปปล่อยคัสรอครูด้วยรอครูช่วยด้วยลูกเตรียมนะคะเดี๋ยวก็จะได้ไปเดี๋ยวรอฝั่งนี้มันเหลือฝั่งนี้ละอันนู้นปล่อยแล้วอันนี้ปล่อยแล้วอันนี้กำลังปล่อยเนี่ยฝั่งขวามือกำลังปล่อยแปลว่าเดี๋ยวทางเราแล้วล่ะต้องคันเร่งช่วยไหมคะก็ปล่อยคัสค่อยๆหนูเดี๋ยวไปคิดก่อนสิลูกต้องแตะไหมหนูปล่อยคัสมารถไม่วิ่งหนูก็แตะไงแต่ถ้าปล่อยคัสมามันพุ่งไปเลยหนูจะต้องแตะไหมลูกเอ้าดูสถานการณ์อ่ะไปคันนี้นะแตะไปเท้าขวามันไปอยู่ที่เบรกได้ไงลูกอยู่ที่คันเร่งไปไประวังเกาะด้วยลูกอ้อมเกาะค่ะนี่อ้อมเกาะไปพอเอ้าหัวรถมาถึงช่องหรือยังอ่ะลูกไปเลยมาไปหนูที่หนูจะเลี้ยวอ่ะเลี้ยวให้มันตรงช่องก็จริงแล้วถามมาถึงช่องยังเอ้าแล้วก็โค้งมาหาปากช่องกันจะลูกค่อยๆนี่ไงครูถึงได้ให้ครูคะเหยียบคันเร่งเลยไหมคะหนูเหยียบคันเร่งแล้วพุ่งมาแล้วหนูจะเลี้ยวทันไหมลูกมันก็ต้องค่อยๆข้ามมานี่แหละข้ามมาสวยๆที่ครูบอกแล้วนะดูให้ดีๆไม่ใช่เฮ้ยกลัวไม่เข้าช่องไปรีบปาดที่ไหนได้หัวรถวิ่งเข้าคุณบาทนะไปเลี้ยวให้เก่งเลี้ยวให้เก่งให้คล่องรู้แล้วแหละว่าเลี้ยวเป็นแล้วแต่เป๊ะไหมครูต้องการให้มันเป๊ะเพราะการเลี้ยวสำคัญมากเลี้ยวให้ตรงทางสำคัญมากๆมาอันดับหนึ่งเลยค่ะหลังจากวันนี้ไปครูกลับบ้านไปเนี่ยหนูจะขับรถแล้วค่ะไปขับในหมู่บ้านค่ะไปเถอะไอ้ที่มันหนูไม่เคยไปแล้วไปหัดในหมู่บ้านหัดเลี้ยวซอยคงซอยแคบก็หัดบ้างลูกค่ะไปหัดเลี้ยวบ่อยๆขับทางตรงไม่มีอะไรหนูดูดิขับทางตรงไม่มีอะไรแต่ทุกครั้งจะมีปัญหาตอนไหนตอนเลี้ยวเลี้ยวข้ามถนนบ้างล่ะอันนี้ครูสอนเลี้ยวข้ามถนนด้วยนะคะเนี่ยจากฝั่งซ้ายเลี้ยวข้ามมาฝั่งนี้เลี้ยวข้ามถนนเลี้ยวไฟแดงหนูไม่เคยคิดว่ามันจะไปด้วยเกียร์2ได้จริงๆถ้าหนูออกเกียร์1นะมันจะติดขัดอยู่กลางถนนมากค่ะใช่ค่ะแล้วทีนี้พอมาใส่เกียร์2กว่าจะเสร็จคัสกว่าจะแตะคันเร่งได้โอ้กดไอ้เลี้ยวก็จะเลี้ยวไอ้รถก็กระตุกตรงหน้าบ้านหนูเนี่ยแหละค่ะที่หนูจะออกมาเนี่ยแล้วนะถ้าหนูดูคลิปครูคนเดียวหนูจะเห็นว่าครูเคยครูเพนเคยสอนว่ารถ5เกียร์ออกตัวได้เกียร์2ได้ค่ะอันนี้คำนี้เคยได้ยินแต่ไม่ได้มาใช้หนูไม่กล้าทำอันนี้ไงครูถึงได้บอกว่าควรเอาครูเพนไปสอนเพ
ราะบางทีอ่ะดูรู้แต่เราก็ไม่กล้าทำคลิปที่ครูมันจะมีคลิปนึงที่ครูสอนเลี้ยวแล้วครูไปที่ไปเลี้ยวบิ๊กซีหรืออะไรสักอย่างแล้วทีนี้น่ะครูมาด้วยเกียร์4แล้วทีนี้ครูบอกว่าหยับคัดเกียร์2ลงมาเกียร์2หนูไม่กล้าทำนะคะหนูเอ้าทำไมครูเพนถึงเหยียบคัดได้วะเกียร์4อะไรอย่างเงี้ยหนูก็คิดอยู่นะคะแต่น่ะครูอันนี้ตัวอย่างนะตัวอย่างคือน้องคิดแบบนี้น้องบอกว่าครูเพนทำไมกล้าทำวะทำไมมันทำได้หรอแล้วทำไมหนูไม่เชื่อครูว่ามันทำได้ ไม่งั้นครูจะ ครูเพนจะแทมคลิปสอนเพื่ออะไรลูกถ้าครูเพนไม่มาหาหนูเนี่ยหนูไม่กล้าลองว่า มันทำได้จริงเหมือนครูเพนแล้วทำไมอ่ะทนดูคลิปแต่ดูนะอันนี้เป็นตัวอย่างเลยนะว่าเป็นความคิดที่ผิดคือรู้ไหมว่าทำไมน้องถึงคิดผิดน้องกลัวนี่ไงทุกคำเลยสาเหตุที่เราทำไม่ได้เป็นเพราะเรากลัวค่ะกลัวจนถึงขั้นขนาดครูเขาสอนเราก็ยังไม่ทำไม่กล้าทำไม่กล้าทำด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆหนูควรทำตามที่ครูเฮ้ยลองทำดิครูเพนสอนอย่างงี้เฮ้ยลองทำดิมันทำได้ปะเฮ้ยได้แล้วถ้าหนูคิดว่ามันทำไม่ได้อะครูจะสอนให้หนูทำทำไมล่ะลูกครูจะสอนในคลิปทำไมว่าเฮ้ยเนี่ยต้องทำอย่างงี้นะหนูไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นก็เพราะหนูกลัวไงค่ะแล้วครูรู้นะคะว่าคนที่เป็นเหมือนน้องมีเยอะมากเหมือนน้องแนนน่ะมีเยอะมากเลยไอ้ที่กลัวจนแบบว่ารู้นะว่าต้องทำอย่างเงี้ยแต่ฉันก็ไม่ทำหรอกดูคลิปมาดูว่าทำยังไงแต่สุดท้ายตัวเองก็ไม่กล้านำไปใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่ดูคลิปครูทุกคลิปเลยจนตั้งแต่ยังขับรถไม่เป็นเลยแม้แต่นิดเดียวจนถึงขั้นสอบใบขี่ผ่านเพียงแค่ว่าเขาไม่กลัวถึงกลัวแต่ก็น้อยเขาดูคลิปของครูแล้วเอาปฏิบัติตามเลยครูเพนว่าอย่างนี้ครูเพนบอกว่าให้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เขาก็ไปลองทำดูนั่นแหละพวกเนี้ยก็เลยไม่ต้องมาเสียเงินเรียนกับครูแต่ครูไม่ได้หมายถึงว่าน้องแนนไม่เก่งแต่เป็นเพราะว่าความกลัวของแต่ละคนมีไม่เท่ากันคนที่ไม่กลัวเขาก็จะกล้าคิดกล้าตัดสินใจส่วนเราเป็นคนที่กลัวมันก็ไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจไม่รู้ว่าเราทำไปแล้วเป็นยังไงก็แค่นี้มีแค่นี้ความต่างคือต่างกันแค่ความคิดเรากลัวเราก็ไม่ได้ทำแค่นั้นเองความสามารถมีเท่ากันทุกคนนะคะครูจะบอกว่าความสามารถของแต่ละคนเนี่ยมันน้อยมากอ่ะมันขึ้นอยู่อ่ะไอ้กลัวไม่กลัวนี่แหละแต่จริงๆความสามารถเนี่ยอย่างเช่นอ่ะคนอื่นทำได้คนอื่นที่ไม่กลัวอ่ะไม่กลัวเท่าน้องแนนทำแบบนี้แบบนั้นได้สรุปพอครูมาสอนน้องแนนก็ทำได้เหมือนกันค่ะอย่างนี้ฝนตกนี้ขับช้าๆนะคะคู่ๆฝนตกทำยังไงถ้าสมมติฝนตกแล้วน้ำนองพื้นอย่างเงี้ยถึงคุณขับเก่งไอ้อย่างเงี้ยเนี่ยไอ้แซงแล้วเหยียบไปร้อยนะก็อย่าหาทำนะคะมันเขาเรียกว่าเหินน้ำค่ะพอไปเจอตรงไหนที่เป็นน้ำขังซะหน่อยไม่ใช่น้ำท่วมนะแค่ขังพื้นถนนเองคุณสามารถล่อนข้ามไปบ้านพุ่งเข้าไปบ้านพุ่งเข้าบ้านเขาเลยได้นะคะมันเอาไม่อยู่นะขับช้าๆหน่อยถ้าเป็นครูนะถ้าเส้นอย่างนี้เนี่ยครูขับ80ได้แต่ก็ไม่ควรเกินนะคะเบรกไม่อยู่ค่ะถ้าขับ100-120เนี่ยน้ำขังแบบเนี้ยเบรกไม่อยู่คุณเก่งแค่ไหนก็เบรกไม่อยู่เพราะว่าไม่อยู่ก็คือไม่อยู่ค่ะไม่ได้อยู่ที่ว่าคนขับนะคะอยู่ที่รถเดี๋ยวเราจะเข้าไปในตัวอำเภอไหมอีกรอบนึงอะไรที่ยังทำไม่ได้ทำไหมรอบแรกก็คือครั้งแรกประสบการณ์เอาใหม่ทำได้ครูรู้ว่าน้องแนนทำได้แต่แม่ครูตื่นเต้นนะครูไม่เคยเจอรถเยอะๆมาก่อนนะคะไม่เคยเจอรถเยอะๆมาก่อนก่อนหน้านี้หนูบอกครูว่าอะไรคิดที่แล้วรถคันเดียวของหนูก็กลัวค่ะครูใช่ค่ะรถคันเดียวหนูก็กลัวค่ะใครสวนมาคันเดียวก็กลัวแล้วมาห่างๆด้วยนะไม่ใช่มาใกล้ๆนะห่างๆแล้วนี่มาเจอรถแบบนี้โอ้โหแต่ตอนนี้หนูรู้สึกยังไงก็โอเคค่ะรู้สึกว่าแต่เบรกโลกเบรกโอเคสิ่งที่น้องแนนทำตอนนี้นะคะเพราะครูน้องแนนกำลังคุยอยู่ครูหันไปหาฟอร์จูเนอร์คันหน้าสิ่งที่น้องแนนกำลังทำคือเหยียบคัสุดแต่เบรกแล้วถามถ้าหนูเบรกมากหนูก็เปลี่ยนเกียร์แต่ถ้าหนูเบรกเมื่อกี้นะแค่เบรกชะลอแล้วไปต่อได้ก็เกียร์เดิมแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี้ยน้องแนนเพิ่งพูดเมื่อกี้ว่าน้องแนนคงไม่ทำอ่ะไอเหยียบคัสุดแต่เบรกในระหว่างที่อยู่เกียร์สูงไม่ทำไม่กล้าทำแต่มันก็นิ่งดีนะครูใช้สองเท้าครูรู้สึกว่ามันนิ่งแต่เมื่อไหร่ที่ครูเบรกขาเดียวใช้เบรกอย่างเดียวแต่ว่ายังคัดยังไม่ตามเนี่ยรถครูจะสายอันนี้
อันนี้ครูทำเลยนะEnergy Base ครูไม่ได้สนใจหรอกครูสนใจว่าครูทำไปแล้วมันเป็นอะไรครูทำไปแล้วมันเป็นยังไงตั้งแต่ครูเพนขับรถเป็นมาจนถึงทุกวันนี้สมมุติว่าครูเพนขับมาเป็นร้อยอย่างเงี้ยครูเพนจะเลือกแต่เบรกเสร็จแล้วคาตามแต่เบรกพอมันนิดเดียวครูคาตามเลยแล้วเมื่อไหร่ที่ครูขับเนี่ยประมาณเนี้ยน้องแนนขับอยู่ที่ประมาณที่60นะคะตอนนี้ถ้าสมมุติ60 80เนี่ย60 80เกียร์3เกียร์4เนี่ยขับมาอยู่ประมาณเนี้ยถ้าเกิดว่าต้องชะลอหรือครูเพนไม่มั่นใจครูเพนเหยียบคาสุดแต่เบรกได้เลยค่ะแล้วรถนิ่งกิ๊บรถนิ่งไม่หมายต่อสนิทนะคะรถนิ่งอ่ะรถมันจะอยู่นิ่งไม่สายเวลาเบรกเวลาเบรกรถไม่สายรถจะนิ่งลองทำดูแล้วอย่าไปเชื่อคำพูดของใครนะคะว่าคำพูดที่เหมือนประมาณว่าทฤษฎีอย่างเดียวนะบางทีมันปฏิบัติจริงแล้วมันก็ไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะมันเป็นแค่ทฤษฎีอย่างครูเนี่ยทำมาหมดแล้วครูบอกว่าครูทำมาหมดแล้วอะไรผิดอะไรถูกครูรู้หมดอันไหนดีอันไหนไม่ดีทำมันทำได้เหมือนกันคุณจะเบรกก่อนแล้วเหยียบคลัตช์ที่หลังก็ได้ไม่ต่างกันแต่ต่างกันตรงที่ครูเคยทำแล้วเวลาครูเบรกอย่างเดียวรถครูสายแล้วเราไม่รู้จังหวะว่าเราจะเหยียบคลัตช์ตอนไหนมันเหมือนลำดับขั้นตอนครูมีความรู้สึกนะว่าลำดับขั้นตอนเนี่ยมันซับซ้อนเกินไปใช่ค่ะแล้วมันไม่สัมพันธ์กันอ่ะเอาความสัมพันธ์คือเหยียบคลัตช์สุดแต่เบรกรถนิ่งกิ๊บค่ะอืมสัมพันธ์เลยหนูปิดไอ้ดันขึ้นมาข้างบนลูกไอ้ที่เปิดน้ำฝนนะลูกดันขึ้นข้างบนนั่นแหละปิดแล้วลูกไม่มีใครขับรถเป็ดไออุปกรณ์ในรถพวกสัญญาณไอที่เปิดที่ปัดน้ำฝนอะไรเนี้ยครูไม่ค่อยเน้นนะคะเพราะว่าไม่มีใครค่ะขับรถเป็นแล้วเปิดที่ปัดน้ำฝนไม่เป็นครูเอาขับรถเป็นก่อนไออุปกรณ์ในรถเนี่ยไอพวกเนี้ยไอปุ่มเปิมอะไรเนี้ยไปหาเรียนรู้เองค่ะสามีบอกที่บ้านก็รู้อยู่หรอกแต่ไอขับรถเนี่ยสิใครบอกอะคนอื่นบอกบางทีก็ไม่เข้าใจไม่รู้ครูเน้นเรื่องการขับรถนะคะแล้วไอ้ฝากระโปรงไอ้หน้ารถเนี่ยเปิดฝากระโปรงมาแล้วมันมีอะไรบ้างครูว่าดูคลิปก็รู้ค่ะครูไม่สอนไปเอาแค่นี้ครูสอนเรื่องทักษะการขับรถนี่ก็หมดเวลาแล้วค่ะเปิดฝากระโปรงมาโน่นนี่นั่นครูไปเปิดคลิปดูเลยแฟนสอนก็รู้เรื่องอยู่หรอกแต่มันเป็นแบบว่าเหมือนประมาณว่าการเปิดฝากระโปรงแล้วรู้ว่าข้างหน้ารถมันมีอะไรเนี่ยไม่ได้ทำให้เราขับรถเป็นหรือไม่เป็นนะคะไม่ได้ช่วยอะไรได้เปิดสัญญาณไฟเหลือมองซ้ายสักหน่อยสิเพราะเราต้องข้ามมั้ยเผื่อมีใครแหมมอไซค์วิ่งซ้ายตรงอย่างเดียวเลยไหนได้ตรงเข้าเลยแล้วเราจะไปโอเคไปลูกเก่งมากทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนเลนคุณเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาตาต้องไวมาหนูพ่อหนูก็จะเข้าตรงนี้นะคะเหมือนที่ครูพามาเนี่ยแหละก็เราขับช้าไงลูกขับช้าอยู่เลนซ้ายอยู่แล้วค่ะจ้าเราไม่วิ่งขวาแล้วโอ้โหอ้อยอินกินลมชมวิวข้างหน้าเป็นทางโค้งทำไงคะดูใช้ความเร็วใช้ความเร็วเสร็จดูลักษณะโค้งถ้าโค้งโอเคก็ไปนะคะโอเคไหมโอเคอ่ะไปต่อเราเช็คจากสายตาแล้วว่าเฮ้ยเราประคองนะประคองได้นะไม่มีอะไรอยู่ในเลนไว้ลูกที่สำคัญคืออยู่ในเลนซ้ายอยู่แต่ของตัวเองอยู่หรือเปล่าเก่งมากเห็นไหมการเข้าโค้งเป็นเรื่องจิ๊ดๆไปแล้วค่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าธรรมดามากเก่งลูกไปลูกเกียร์ต่ำบินอย่างนี้เราเริ่มลดเกียร์ต่ำจ้าอย่างนี้อย่างนี้คนเกียร์อะไรลูกจ้าเกียร์สามลูกค่อยๆไปลูกอยู่ในเลนเรานะคะหนูดูช่องก็อาบไปลูกไปโค้งไม่กินเลนขวาต้องเหลือเลนขวาไว้หนึ่งช่องเอาเส้นไม่มีอะครูกะเอาลูกมองด้วยตาเปล่าคือห้ามเซเข้าเลนขวานี่เห็นไหมแล้วอยู่กลางก็คือต้องกลางถนนค่ะยึดทั้งเส้นเลยค่ะเราอยู่ตรงกลางเพราะเราอยู่เลนกลางเลนซ้ายมีหลายทางแปลว่าเราอยู่ตรงกลางค่อยๆไปลูกระวังรถทางซ้ายทางขวาเห็นไหมที่เขาข้ามมานะลูกจ้าลดความเร็วลงได้รถจะต้องไม่เบี่ยงเลนอย่างนี้ลูกขับรถให้ตรงทางอย่าตาค้างมองแต่ข้างหน้าแล้วไม่รู้รถเราวิ่งอยู่ที่ไหนอันดับแรกนะคะหนูต้องดูช่องของหนูว่ารถหนูอยู่ในช่องไหมเบรกเห็นไหมลูกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่หนูไม่มองหรือมองเหมือนกันแต่รถเราก็วิ่งไปใส่เขาอันนี้ก็ไม่ได้นะคะลูกไประวังทางขวาเถอะไปลูกนี่เริ่มลดความเร็วลงค่ะอย่างนี้ไม่ต้องรีบไปแล้วลูกก็เห็นอยู่ว่าข้างหน้าเป็นไฟแดงยังไงรถทุกคันต้องจอดดูรถคันหน้าเขาก็ค่อยๆชะลอลงเราไม่ต้องรีบวิ่งเข้าไปจอดนะคะค่อยๆเบรกชะลอเบรกเนี่ยมือมาปลดเกียร์ว่าง
ปิดเกียร์ว่างเกียร์ว่างเฉยๆไหนเกียร์ว่างจริงอ่ะไม่เช็คเลยลูกเนี่ยครูสอนอ๋อเบรกจอดค่อยๆลูกจอดเบรกใส่เกียร์สองรอเบรกใส่เกียร์สองรอไฟเขียวแล้วลูกทำให้ไวลูกเอออย่าอ้อยอิงอ่ะปล่อยคัทนิดเดียวอย่าปล่อยเยอะไปแต่คันเร่งลูกไปตาต้องมองทางมานะตาไม่มาก้มมองคัดมองอะไรในรถเนี่ยอย่าไอ้น้องหน้าจองหน้าจอเนี่ยไม่มองทำไมครูถึงไม่สอนให้มองเห็นไหมมันมัวแต่มองนู่นมองนี่เงยหน้ามาอีกทีนะโหไฟเขียวไปตั้งนานแล้วตามองทางไว้มือมาคว้าไว้อืมโอเคสวยลูกไปอย่าปล่อยคัดเร็วที่รถกระตุกไปเพราะหนูปล่อยคัดเร็วปล่อยแล้วก็ตึ๊กเงี้ยอ่ะเห็นข้างหน้าไหมลูกข้างหลังว่างไหมคะว่างค่ะเบี่ยงขวาไปดูใช่ใช่เพราะรถเขาขวางเลนซ้ายอับเป็นสัญญาณไฟเปิดแล้วปิดไปจ้าโอ้โหเมื่อกี้รถมาอยู่ข้างๆเลยไปดุยดุยเลยมันมีเซเว่นอืมแล้วเดี๋ยวพอเราแซงไอ้คันดำนี่ไปแล้วเราค่อยเข้าซ้ายลูกเปิดสัญญาณไฟเข้าซ้ายนี่นี่รอให้เลยเขาก่อนด้วยลูกเปิดสัญญาณไฟไปทางไหนอีกลูกมองเออปิดเพราะเราไม่ขับเร็วไงเราแซงอีกคันนั้นนี่แซงพ้นยางพ้นแล้วก็กลับเข้ามาอยู่ในเลนตัวเองอันนี้เราเอาเลือกเลนกลางนะคะตรงนี้มี3เลนแล้วค่ะเลนที่4นั่นคือไหลทางละรถจอดเราเอาเลนนี้แหละเลนกลางๆเพราะเดี๋ยวเลนซ้ายก็จะมีมอเตอร์ไซค์มาม้วนต้วนกับเราเลนขวารถวิ่งไวเอาเลนกลางอย่าเหยียบคันเร่งอย่าเหยียบคันเร่งเยอะค่อยๆไปลูกเออความเร็วให้คงที่ไว้ลูกไปไปแต่คันเร่งความเร็วคงที่ครูหมายถึงไม่เหยียบเยอะไม่ได้หมายถึงให้ปล่อยออกเออเอาดีๆไปคันเร่งก็หนูกำลังเข้าโค้งถ้าหนูเหยียบคันเร่งเพิ่มปุ๊บหนูอาจจะแหกโค้งก็ได้นะลูกเสียการทรงตัวตอนเราเข้าโค้งเนี่ยให้เราแบบว่าความเร็วคงที่ไว้พอหลุดโค้งปุ๊บเพิ่มความเร็วจ้าแต่ทางนี้ทางนั้นที่ครูพูดไปเมื่อกี้อยู่ที่ว่าเราขับมาเร็วแค่ไหนไม่ได้หมายถึงทุกครั้งนะคะเออแล้วแต่สถานการณ์คุณมาถึงสถานการณ์เมื่อกี้นี้และความเร็วเท่านั้นเราควรประคองความเร็วไว้ให้คงที่ไม่ใช่แบบเออความเร็วก็ดีอยู่แล้วนะแต่เราไปเหยียบคันเร่งเพิ่มให้มันไวขึ้นมันก็ไม่ได้อ่ะหนูมองขวาลูกเพราะอะไรลูกไหมเห็นลูกศรเออลูกศรมันลูกศรเข้าแล้วก็เข้าตามช่องลูกโอเคเก่งมากลูกตาต้องไวตามมองทางไว้ต้องกลับที่เดิมไหมคะเออวิ่งไปต่ออันนี้ผ่านแล้วล่ะค่ะผ่านตัวอำเภอโอเคให้ผ่านแล้วรู้แล้วมีประสบการณ์แล้วว่าควรยังไงควรมีสติอันไหนเบรกชะลอได้ก็ควรเบรกอันไหนเปลี่ยนเลนได้ก็ควรเปลี่ยนเลนเออไม่ใช่ขับหน้าตาค้างตัวแข็งตาค้างนั่งวิ่งตรงอย่างเดียวหนูถูกค่ะครูหนูวิ่งตรงอยู่ค่ะครูไปเลนของหนูหนูไปเลนของหนูค่ะครูแต่หมายถึงคันข้างๆเนี่ยจะเซเข้ามาหาเราไม่ดูเลยเออผิดนะคะแบบนั้นไม่ได้โอเคแล้วไฟแดงนะคะไฟแดงทางตรงก็ง่ายไฟแดงชิวมากค่ะไม่คิดว่ามันจะชิวนะไฟแดงตรงกับไฟแดงเลี้ยวครูสอนทั้งสองแบบเลยไฟแดงแรกคือไฟแดงแล้วเลี้ยวขวาจ้าไปโผล่ที่ไหนอ่ะเสร็จแล้วไฟแดงที่สองไปตรงตอนแรกกลัวมากเลยนะไฟแดงแม่สามีบอกให้มาโอ้พี่ไฟแดงอยู่ที่ไม่มาไปไล่ฉันยังกลัวเลยเธอจะให้ฉันเข้าตัวอำเภอใช่ค่ะก็เลยต้องให้คนอื่นมาแทนทั้งๆที่เป็นรถตัวเองอ่ะให้เขาขับรถตัวเองมาอะไรเงี้ยจ้าตอนนี้เป็นนิวแนนแล้วนะคะทำได้ทุกอย่างแล้วโอ้โหพรุ่งนี้คงคิดถึงครูแย่เลยนะพรุ่งนี้ไม่โดทุกเช้าตื่นขึ้นมาต้องรีบแต่งตัวรอครูเคลียร์ลูกรอเคลียร์ลูกรอนั่นแหละเอาไว้ไม่มีครูก็นึกถึงครูนะค่ะที่โดนครูดุครูว่าครูตีตอนไหนทำอะไรผิดบางทีเป็นเราไม่ต้องรอให้มันเป็นเรื่องใหญ่ให้มันเป็นอุบัติเหตุแล้วค่อยมาคิดว่าเราผิดไม่ต้องถึงขั้นนั้นก็ได้แค่เรารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำไปเมื่อกี้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยเลยอะเราก็ต้องรู้แล้วนะว่าเออไอ้วิ่งช้าๆมันก็ชนได้ลูกไม่จำเป็นนะว่ารถมันจะต้องชนกันตอนที่วิ่งไวๆวิ่งช้าๆแต่ไม่ได้ระวังปล่อยรถวิ่งอย่างเดียวเลยเบรกก็ไม่มีคนเบรกก็เบรกอย่างเมื่อกี้อยู่กลางเมืองน่ะดูให้ดีเฮ้ยลุงคนนี้เหมือน
อะไรที่เราอยู่ข้างหลังเขาอ่ะอย่างเช่นรถถอยหลังมาหาเราอันนี้ให้ระวังบีบแต่ได้ก็บีบนะคะบีบแต่เตือนเป็นๆแล้วก็ไอ้พวกอยู่ข้างหน้าเราอ่ะแล้วเราดูลักษณะเขาหน่อยว่าเขาเซนะเขามัวแต่มองชมนกชมไม้แต่เขาไม่สนใจเราเลยว่าเราวิ่งมาเออรถเขาออกนอกเส้นทางเขาก็ไม่สนเขาไม่ดูเราเลยเอออันนี้ก็ดูซิเราก็เขาไม่เห็นเราเราต้องทำยังไงหนูไม่ผิดนะครูไม่เหยียบคลาสสุดแต่เบรกอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าเราอยู่ในช่วงชุมชนรถเยอะตัวอำเภอนะรถวิ่งไปวิ่งมาสายไปสายมาโหจอดกลางถนนเขายังจอดกันได้เลยแนนเออจอดคากลางถนนเลยเขายังจอดกันเลยนะภาษาอะไรกับไอ้ที่เขาเปลี่ยนเลยแล้วเขาไม่ดูเราเราต้องดูเอาเองระวังอันไหนชะลอได้ก็ชะลออันไหนเบรกได้ก็เบรกแล้วค่อยไปต่อดูสถานการณ์ว่าไปได้ค่อยไปต่อเออสติไว้ลูกมีสติมากมากเบรกไม่ใช่เป็นประโยชน์ลูกเบรกเขาไม่ได้อยู่ไว้จอดนะคะเบรกเขามีไว้ชะลอก็ได้ค่ะเออไม่ใช่หนูจะเหยียบคัทแต่เบรกก็เฉพาะหนูจะจอดค่ะครูหนูจะเปลี่ยนเกียร์หนูค่อยเหยียบคัทค่ะให้หนูไปถึงบ้านเลยนะคะครูแล้วใครจะกลับเอารถนะลูกจริงๆวันนี้ครูก็คิดอยู่นะว่าเวลามันอยู่เยอะเนี่ยครูอาจจะพาหนูไปให้มันไกลกว่านี้เออให้รู้ว่าเฮ้ยหนูไปถึงนั่นได้นะอย่างเงี้ยอันนี้เจอฝนตกด้วยหลังจากนี้ไปก็คือจะไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาแล้วนะคะฝนตกก็ไปได้ละเอออันนี้คือดวงดีเรียนได้ครบทุกอย่างเลยฝนตกเฉยเลยเมื่อวานยังร้อนเปรี้ยงในนี้นะคะครูพาน้องมาเนี่ยเป็นเพราะว่าในนี้เดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นเขาตัวเอาโค้งเป็นฟ้าแปดมารู้จักกันบ้างไหมเนี่ยไอ้ถนนลื่นเนี่ยรู้จักกันไหมไม่รู้เลยไม่รู้เลยไปอย่างเดียวเออไปแต่ขั้นเร่งไปลูกอันนี้ฝึกเขาโค้งเยอะๆนะคะคือโค้งอะโค้งไปแล้วแหละแต่ครูก็อยากพามาตีนเขาเผื่อวันนึงที่น้องจะต้องขับไปตรงไหนที่มันไกลกว่าแถวบ้านแล้วก็รู้ว่าตรงเนี้ยเฮ้ยโค้งเยอะนะขึ้นเขานะหรืออะไรเราจะได้ไม่กลัวเอาให้ครบทุกอย่างมีรถไม่เยอะแต่รถวิ่งเร็วเออก็ครูบอกแล้วไงว่าไอ้รถน้อยๆน่ะน่ากลัววิ่งไวแล้วถามว่าฝนตกขนาดนี้คุณเข้าโค้งแล้วครูเผินเข้าโค้งแล้วเสียหลักหน่อยเดียวเนี่ยไม่เหลือนะคะครูบอกเลยว่าไม่เหลือถ้ามาเร็วๆตรงนั้นน่ะมันเป็นทางสามแยกเราจะเลี้ยวขวาตรงนั้นก็ไปอีกสักนิดหนึ่งลูกมันไกลเกินไปบางทีเขาก็นึกว่าหนูจะเลี้ยวเข้าบ้านใดบ้านหนึ่งแต่เปล่าค่ะนู่นไปแยกพอดีลูกจ้าไอ้ยังไหนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหนูจะเปิดสัญญาณไฟได้ก็แต่เมื่อเนี่ยเอาที่ดีที่สุดคือมีป้ายเตือนมีป้ายเตือนว่าข้างหน้ามีทางแยกหนูเริ่มแล้วเริ่มเปิดสัญญาณไฟได้ง่ายๆนะคะวิธีดูอยู่ในช่องไว้ลูกอย่าล้ำขวาไปชะลอเหยียบคลาสสุดแต่ไม่ต้องเบรกนะหนูลองเหยียบคลาสสุดดูก่อนว่าช้าลงหรือยังเอออันนี้ต้องเปลี่ยนเกียร์นะลูกนะเกียร์สองลูกเออเลี้ยวขวานะคะไม่ใช่ตรงโน้นไม่ใช่ทางนี้เลี้ยวขวาไปนะคะรอตรงนี้ป้ายหยุดเห็นไหมคะมีป้ายหยุดลูกอย่าล้ำออกไปค่ะอยู่ในเลนตัวเองมองซ้ายซ้ายว่างไหมว่างป่าวิ่งไปถึงซอยแล้วเลี้ยวลูกช้าๆค่ะเลี้ยวคัดไว้ถึงปากซอยแล้วค่ะเลี้ยวเหยียบคัดเลี้ยวไม่ทันให้เหยียบคัดเออไม่ใช่ปล่อยทุลักทุเลไปเออนั่นแหละเก่งมากลูกค่อยๆสวยๆสวยๆว้าวแล้วหนูไม่ได้ปล่อยรถเป็นฟาสต์แต่ยังไม่รู้เลยว่าทางอยู่ที่ไหนฉันปล่อยคัดไปก่อนฉันจะไปกลัวไม่ได้ไปเดี๋ยวถึงค่ะเอ้ยน้องแนนเคยบอกครูว่าพอถึงทางแยกหรืออะไรอย่างเงี้ยมีรถมาน้องแนนต้องรีบไปเขามีความรู้สึกแบบนั้นว่าเขาต้องรีบไปต้องไปให้พ้นจากตรงนี้ผิดไงลูกใช่ไหมค่ะเรารีบแล้วสรุปว่าเราเก่งยังเลี้ยวก็ไม่ตรงเออรีบไปไว้ก่อนเดี๋ยวฝั่งซ้ายจะมีแล้วน้องแนนมีวัดจะเป็นวนเยอะๆแล้วลูกวนซ้ายวนขวาวนซ้ายวนอันนี้แหละเนี่ยที่ครูจะให้หนูทำคืออันนี้หัวโค้งใช่ไหมคิดว่าเตียงโค้งได้แล้วอ่ะก็มาเอาโค้งแบบสุดๆไปเลยโค้งแบบสุดๆก็คืออันนี้โค้งไปโค้งมากลัวจริงนะก่อนหน้านี้นะตอนนี้ไม่กลัวเนาะค่อยๆลูกยายหมุนเยอะมันไปกินเลนเขาลูกฝั่งเราแล้วจำไว้นะแนนเวลาเนี่ยเข้าโค้งอย่างเงี้ยแล้วส่วนกับใครไม่มองเลยเหลือบมองก็ไม่มองค่ะมองทางเราว่ารถเขาล้ำมาเลนเราไหมมองที่เลนของเราแล้วก็ประคองให้รถเราตรงตามเลนอย่างเดียวแล้วอย่าหมุนพวงมาลัยเยอะอย่ายึดขวาอย่ายึดเส้นกลางแล้วกลัวรถเราจะเบียดซ้ายเพราะนั่นแปลว่ารถเรากำลังจะไปหารถเขา
ยึดเลนเราให้ตรงเลนเราอย่างเดียวเราไม่ต้องกลัวลงซ้ายด้วยเราจะไม่เลยออกไปนะคะไม่ล้ำออกไปลูกทำดีๆพรมลายจับดีๆลูกซ้ายมาซ้ายมาแล้วพยายามจับสูงๆแม่ครูจะบอกว่าการที่เราจับพรมลายสูงๆจะทำให้เราหมุนพรมลายได้เยอะแต่ถ้าเราจับพรมลายต่ำๆหรือกลางๆมันจะทำให้เราหมุนได้น้อยลูกจับสูงๆไว้ชะลอลดความเร็วลงลูกอย่าเหยียบคันเร่งใส่โค้งความเร็วคงที่ค่ะแต่ไม่เดี๋ยวรถดับลูกแต่คันเร่งอย่าเหยียบคันเร่งให้มันพุ่งเข้าโค้งนะคะมันทำไม่ได้ลูกรักษาประคองความเร็วรถไว้ให้มันคงที่พออันนี้โค้งไม่ได้โค้งเฉยๆนะที่ผ่านมาคือโค้งเฉยๆแต่อันนี้โค้งขึ้นเขาโค้งขึ้นตีนเขานะคะเนี่ยขึ้นเนินมันไม่ใช่โค้งเฉยๆเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เหมือนกับโค้งเฉยๆค่ะไอ้โค้งเฉยๆอ่ะโอเคความเร็วมันก็ไปของมันแต่นี่เราก็ต้องเป็นคนควบคุมมันอีกให้ความเร็วมันคงที่แล้วก็ลักษณะโค้งเห็นไหมคะป้ายซ้ายมือสีเหลืองมันจะบอกนะคะว่าข้างหน้าเป็นโค้งยังไงตามนั้นเลยตามป้ายเลยจะเริ่มจากโค้งขวาก่อนแล้วไปโค้งซ้ายมาเพื่อการนี้ค่ะมาเพื่อเข้าโค้งค่ะตายไปดูความเร็วรถด้วยว่ามันเป็นข้างหน้าเป็นเนินแล้วต้องทำไงปล่อยคัทมาแล้วปล่อยเบรกด้วยลูกถ้าปล่อยคัทคือเท้าขวาต้องวางที่คันเร่งไม่ใช่ปล่อยคัทแล้วเท้าขวาวางเบรกเพราะตอนนี้เราไม่ได้เลี้ยวเราอยู่บนถนนเราวิ่งทางตรงแปลว่ารถเราต้องวิ่งถ้ารถเราต้องวิ่งเนี่ยแปลว่าถ้าปล่อยคัทเท้าขวาวางคันเร่งเหยียบคัทสุดเท้าขวาวางเบรกสลับอย่าวางอย่าเท้าขวาอย่าวางใช่อันใดอันหนึ่งแล้วตอนนี้ที่เราทำอยู่โค้งกับเลี้ยวไม่เหมือนกันถ้าเลี้ยวเนี่ยเหยียบคัทสุดแต่เบรกชะลอโอเคเท้าต้องอยู่ที่เบรกอันนี้ไม่เรียกเลี้ยวเรียกโค้งคนละแบบกันเท้าอยู่ไม่เหมือนกันเอาเลี้ยวก็รู้สึกเลี้ยวลูกเลี้ยวคือต้องเลี้ยวช้าๆโอเคเท้าอยู่ที่เบรกเท้าขวาอยู่ที่เบรกเท้าซ้ายอยู่ที่คลัตช์แต่อันนี้คือเข้าโค้งโค้งแปลว่าอะไรเราต้องลดความเร็วลงแต่เราต้องเลี้ยวไปเรื่อยๆถ้าเหยียบคัทสุดเท้าขวาวางเบรกได้ในระหว่างที่ชะลอเหยียบคัทสุดแต่เบรกชะลอถ้าเราจะไปคัทขึ้นมาเท้าขวาวางคันเร่งจ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยใครที่ฟังอยู่ว่าครูพูดอธิบายอะไรน้องแนนไปฟังแล้วทำตามด้วยฟังให้เข้าใจไม่เข้าใจกอใหม่ค่ะยังเหมือนแนนที่ดูครูบอกให้ทำเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ทำเลยจ้าสรุปว่าแนนก็ยังขับรถไม่เป็นอยู่อย่างนั้นค่ะใครไม่อยากเสียเงินไม่อยากเสียเงินอยากเรียนฟรีดูคลิปของครูเพนแล้วทำตามด้วยไม่ต้องเรียนไม่ต้องไปเรียนกับใครเลยครูเพนก็ไม่ต้องเรียนมีไหมคะคนที่ไม่เคยเสียตังค์มาเรียนแล้วโทรมาปรึกษามีเยอะแยะเลยโทรมาปรึกษาตั้งแต่ยังขับรถไม่เก่งตั้งแต่เพิ่งเริ่มหัดจนสอบแบบผีผ่านจนเก่งแล้วเป็นปีก็ยังมีมาถามว่าครูคะเนี่ยหนูเจออย่างเงี้ยทำไงคะครูไม่ต้องมาเสียเงินเรียนหรอกครูหรอกถามครูก็ตอบแต่อยู่ที่ว่าตอบที่มันถูกเวลาเวลาด้วยนะก็ถามครูตอนเที่ยงคืนอย่างเงี้ยโทรมาถามไร้สาระตอนเที่ยงคืนนี่ครูก็ไม่ตื่นมาตอบหรือถ้าเกิดครูตื่นมาน่ะโดนแน่มันไม่ใช่เวลาถามแล้วมันถูกทีถูกเวลาเอามีจริงๆนะเที่ยงคืนโทรมาถามว่าอะไรสักเรื่องนี้แต่มันไม่ใช่เรื่องเรียนมันไม่ใช่เวลาที่จะมาถามเรื่องนี้ตอนนั้นครูนอนโทรมาถามเรื่องอะไรสักเรื่องนั่นแหละเรื่องที่มันไร้สาระมากเลยนะแสดงว่าเขายังไม่รู้จักครูความเกรงใจมีไหมคะรู้จักหรือไม่รู้จักไม่รู้แหละแต่ครูถ้าเป็นครูก็ไม่คิดนะว่าครูจะต้องโทรหาเรื่องนี้ตอนเที่ยงคืนโทรถามครูเรื่องนี้มันถึงสนิทกันก็ไม่ควรแต่ถ้าคุณนะไปตกข้างทางอยู่ติดหลุมติดบ่อเฮ้ยคาสะพานคาเนินอยู่รถขึ้นไม่ได้ครูเนี่ยผมอยู่ตรงนั้นตรงนี้หนูอยู่ตรงนั้นตรงนี้แล้วหนูทำไม่ได้ทำไงดีคะโอ้ยครูยินดีช่วยจะเที่ยงคืนก็โทรมาเถอะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นแล้วต้องการครูตอนนั้นถามมาครูไปตอบให้เดี๋ยวครูจะช่วยอันนี้ครูจะไม่โกรธนะแต่ถ้าครูนอนหลับอยู่แล้วมาถามว่าอันนี้อันนั้นไม่รู้สิครูจำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรแต่มันไร้สาระมากอันนี้ข้างหน้าเป็นทางโค้งมีลดความเร็วกับชะลอถ้าลดความเร็วเนี่ยแค่ถอนคันเร่งเพื่อลดความเร็วลงอันนี้ก่อนถึงโค้งนะคะเราก็ต้องลดความเร็วลงไม่ใช่ไปถึงโค้งแล้วค่อยลดนะคะคนดูด้วยนะครูหมายถึงก่อนถึงโค้งให้ลดความเร็วลงแล้วพอโค้งเราเห็นโอเคแล้วโค้งก็เป็นยังไงเราก็ค่อยๆโค้งไปอย่าดันพวงมาลัยแบบนั้นลูก
ค่อยๆหมุนปรับประคองดีๆพวงมาลัยไม่ได้ดันลูกชิดซ้ายถ้าหนูไปมองรถ10ล้อหนูรู้มั้ยรถหนูไปไหนรถหนูจะวิ่งเข้าหา10ล้อรถหนูจะไม่โค้งแต่ถ้าหนูมองทางของหนูรถหนูจะโค้งไปตามทางแล้ววิธีการหมุนโค้งเมื่อกี้นายไม่ได้จับพวงมาลัยอย่างนี้นะคะอีกข้างนายอยู่ข้างบนด้านซ้ายเนี่ยมือซ้ายอยู่ข้างบนสูงๆมือขวามาปัดมาจับข้างล่างแบบเนี้ยแล้วก็เตรียมดันขึ้นอย่างเงี้ยรถจะแหกโค้งเพราะว่าเราเตรียมมือที่จะหมุนพวงมาลัยเยอะเกินไปการเตรียมมือแบบนั้นจะทำให้เราหมุนอย่างนี้เลยแต่ถ้าเราทำอย่างนี้แล้วค่อยๆหมุนไปมันก็ยังไปน้อยได้ลูกมันต้องอย่างนี้ก็จับสูงๆไว้เนี่ยเขาจะบอกถ้าตัดจับให้มันสูงๆแล้วก็หมุนมามันจะหมุนได้เยอะลูกเพราะมือเราสูงไงมันหมุนลงมาได้เยอะอย่างเงี้ยหมุนได้เยอะแต่ถ้าเราจับต่ำๆหมุนได้นิดเดียวติดมือติดตัวเนี่ยเนี่ยมันติดตัวไปไม่ได้วิธีการจับพวงมาลัยไม่มีอะไรที่ตายตัวลูกคุณไม่ได้หมายถึงว่าหนูต้องจับกลางตลอดเวลาเลยไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะอันนี้เข้าโค้งจับสูงๆแล้วดึงลงมามันจะเป็นการประคองโค้งค่ะแล้วหมุนพวงมาลัยได้เยอะค่ะเพราะมันหมุนลงมาได้เยอะเราจับสูงหมุนลงมาได้เยอะแต่ถ้าจับต่ำๆหมุนลงมาได้นิดเดียวติดใช่ไหมกลัวโค้งมาใช่ไหมมาโค้งไปโค้งมาอยู่นี่แหละหายกลัวยังไงหายแล้วมันหายแล้วหายแล้วตั้งแต่วันที่2ที่ครูสอนแล้วล่ะหายแต่เมื่อวานเลยแล้วแต่ครูอยากให้รู้อีกว่าโค้งขึ้นเขาลงเขาลงเนินอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้วเราต้องทำยังไงด้วยนะรู้แล้วแหละว่าแนนเข้าโค้งได้อะแต่อันนี้โค้งแบบนี้ก็อันตรายกว่าโค้งธรรมดาหมดไม่มีอะไรแล้วลูกมีแค่นี้แหละที่เหลือนะอยากรู้เรื่องอะไรก็ไปฝึกเอาเพิ่มเติมทำคือทำอย่างอื่นบางอย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากแต่เราสามารถฝึกเองได้ละเรามีพื้นฐานละไปฝึกเอาเมื่อกี้เราไม่ได้วิ่งมาไวค่ะแล้วโค้งเนี่ยโค้งเนี่ยมันไม่ได้ลึกมากมันไม่ได้ชันมากเราลงอ่ะลงมามันไม่ได้ชันมากเราก็เลยเหยียบคัทแต่เบรกได้เพื่อชะลอเสร็จแล้วเราก็พอลงโอเครู้ว่าลงได้แล้วเราก็ปล่อยคัทขึ้นมาแต่สำหรับทางชันมากๆเราจะไม่เหยียบคัทไหลลงมาเด็ดขาดคนละแบบกันอันนี้เหยียบคัทชะลอมาที่น้องถามเป็นเพราะอะไรรู้ไหมนี่ไงโค้งตัว S โค้งตัว S แล้วมันไม่ได้ชันมากเราสามารถเหยียบคัทแต่เบรกชะลอได้เพราะการเหยียบคัทอย่างเดียวมันไหลเบรกอย่างเดียวมันอาจจะสั่นเพื่อความมั่นใจเพื่อความมั่นใจเหยียบคัทแต่เบรกลงมาเพราะมันไม่ได้ชันแต่มันก็มั่นใจจริงๆนะเห็นไหมแล้วก็มั่นใจว่าเราเอาอยู่อะว่าเราชะลอมันอยู่ไงมันไม่ได้ว่าชะลอเองแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเราจะไปแตะคันเร่งไปปล่อยคัทก่อนแล้วก็แตะคันเร่งไปแล้วถามว่ามันไม่ทำมันทำไม่ได้ถ้าสมมติว่ามีใครดูคลิปนี้อยู่ตอนนี้อยู่แล้วก็บอกว่าไม่ใช่นะเขาห้ามเหยียบคัทห้ามเหยียบคัทไหลลงเมื่อกี้ไม่ได้ไหลลงค่ะเหยียบคัทแล้วแต่เบรกชะลอลงมาแล้วมันก็อย่างที่ครูบอกมันไม่ได้ชันมากสรุปแล้วถ้าเกิดคิดว่าทำไม่ได้นะทำไมน้องแอนทำได้ถ้าคุณจะมาเถียงคุณจะดูแล้วคุณก็บอกไม่ได้นะเขาไม่ให้ทำแต่น้องแอนทำได้อะนั่นคือจบค่ะจบทุกกรณีไปแต่ถ้าคุณไหลมาเร็วๆดิโอ้ยคุณขับมาเร็วกว่านี้นะตอนที่ครูขับมาเร็วกว่านี้ตอนที่ครูบางทีบางช่วงจังหวะที่มันซิกแซกมากๆครูก็เหยียบคัทแต่เบรกลงนะจริงๆครูมาเร็วกว่านี้ครูก็เหยียบคัทแต่เบรกไม่เคยอ่ะมันไม่เคยที่ว่าเบรกไม่อยู่อะค่ะยกเว้นครูรู้นะว่าจังหวะนี้เราเหยียบคัทไหลลงไม่ได้คือเขาไม่ให้เหยียบคัทไหลลงแต่อันนี้เมื่อกี้เราไม่ได้เหยียบคัทอย่างเดียวค่ะเราเบรกด้วยค่ะเพราะว่าน้องอ่ะคือโค้งเป็นตัว S เสร็จแล้วยังไม่แม่นพอยังไม่มั่นใจคือเรายังไม่ได้คล่องยังไม่ได้ชำนาญยังไม่ได้โค้งได้เหมือนครูอย่างเงี้ยก็เลยเหยียบคัทแต่เบรกแล้วก็ค่อยๆเข้าโค้งไปให้สวยให้มันปลอดภัยแค่นั้น